รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้งฉันก็ยังรักเธอฝังใจแม้จะสิ้นดวงจันทร์ใช้ไหลไม่เป็นไรเพราะยังมีเธอฝ่าจะมืดจะมัวช่างฟ้าคอยมีสายตาหวานละเมอถึงจะสิ้นแผ่นดินและเธอให้ได้เจอยิ้มเธอชื่นใจไม่ได้ชิดก็ขอเพียงได้ชมไม่ได้สมไม่เห็นแค่อะไรขอให้ได้รักเธอเข้าไว้ไม่เช่นนั้นใจฉันคงหลุดลอยถึงโลกแตกแปลกร้ายสักครั้งฉันก็ยังหวังใจรอคอยแม้จะสิ้นวิญญาณเลื่อนลอยก็จะคอยพบเธอชาติอื่นผมพบครับตกลงว่าคุณเป็นอะไรตายเหรอคะผมจำไม่ได้ขอผมอยู่ที่นี่กับพวกคุณด้วยได้ไหมอะระหว่างที่รอจะไปขุดไปเกิดอะโอเคพวกเราอนุญาตไหนคุณว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับพวกเราเหรอใช่ครับคือเมื่อเช้าเนี้ยตอนที่พวกคุณไปมหาวิทยาลัยกันอะคือผมไปเจอเรื่องแปลกๆเรื่องนึงมาเรื่องแปลกเหรอขอโทษนะครับพี่คือบ้านหลังนี้มีอะไรนะครับพี่มารอใครอ่ะครับก็พวกเราจะมาฆ่าไอ้หมอรุ่นเจ้าของบ้านหลังนี้นะสิถ้าอย่างนั้นก็น่าสบายเลยนะว่าแต่ทำไมวิญญาณพวกนั้นถึงอยากจะฆ่าเจ้าของบ้านหลังนั้นนะคะเดี๋ยวก่อนครับผมยังเล่าไม่จบเลยน้องชื่อพอใจหรือเปล่าใช่ครับพี่รู้จักชื่อผมได้ไงรู้สิคนดังอย่างน้องพวกพี่ก็ต้องรู้จักสิใช่คุณพบจริงๆด้วยที่เป็นเพื่อนกับผู้หญิงชื่อเลยใช่ไหมนี่รู้จักคุณเลด้วยเหรอครับพวกเราไม่รู้จักตัวจริงหรอกเคยได้ยินแต่ชื่อเสียงว่ามีคนกลุ่มหนึ่งสัมผัสวิญญาณได้และก็ชอบช่วยเหลือให้ดวงวิญญาณอย่างพวกเราได้ไปสู่สุคติไงแต่เมื่อกี้พี่เพิ่งบอกว่าพี่อยากจะฆ่าเจ้าของบ้านหลังนี้ถ้าพี่เกิดฆ่าเขาขึ้นมาจริงๆดวงวิญญาณของพี่ไม่มีทางได้ไปสู่สุคติแน่ครับพวกเราถึงอยากให้น้องช่วยไงล่ะพี่คุณอย่าบอกแล้วว่าพบมากันเพียบเลยอ่ะคุณเลกับคุณโยมใช่ไหมครับได้โปรดช่วยพวกเราด้วยช่วยเรื่องอะไรคะพวกเราอยากให้ช่วยจับไอ้หมอรุดจอมลวงโลกส่งตำรวจครับกลับมาแล้วเลโยไปไหนกันหรองานเข้าแล้วพี่จีงานเข้าหมอดูกันเหรอใช่แล้วค่ะพี่จีแต่จริงๆนะพี่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกดีแล้วล่ะค่ะ
เพราะวันนี้เราจะมาจับผิดหมอดูกันสวัสดีค่ะคุณหมอรุจใช่ไหมคะคือพวกเรามีเรื่องอยากปรึกษาค่ะงั้นเชิญเลยครับเชิญด้านในเลยครับเอาคุณเจ้าของบ้านเขาเชิญล่ะมาดิผมรุจเรืองเวทโหนไอแพดผู้อยากรู้ฟ้าดินมีใครรู้จักค่ะเลลาค่ะพราวพยงค่ะจีราธรค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนเลยนะครับว่าแต่ทั้ง3คนนี้ใครมีเรื่องเดือดร้อนให้ผมรับใช้ครับคุณหมอก็ลองทายดูสิคะ จะลองดีหรือไงไอ้หนูเอ้ยไม่รู้จักเราซะแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นผมก็รู้ว่าคนที่มีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยก็คือคุณทั้ง3คนนี่แหละครับนั่นไงล่ะมันไม่รู้ว่าจะเดาใครก็เลยเหมาหมดเลยทั้ง3คนพวกเราทั้ง3คนกำลังมีเรื่องเดือดร้อนจริงๆเหรอคะเนี่ยใช่สิครับก็เพราะว่าคุณทั้ง3คนกำลังถูกวิญญาณตนหนึ่งตามอยู่เฮ้ยแม่น่ะอย่าเพิ่งไปเชื่อหมอดูเจ้าไหนๆก็ทักกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละแล้ววิญญาณที่กำลังตามคุณอยู่เนี่ยนะครับเมื่อชาติก่อนเนี่ยเขาเนี่ยได้มีเรื่องราวในชีวิตเขาเกี่ยวข้องกับคุณทั้ง3คนจนปัจจุบันนี้วิญญาณของเขาต้องย้อนกลับมาเกี่ยวข้องกับคุณอีกแล้วพวกเราผูกพันกันยังไงหรอคะเริ่มจะเชื่อแล้วสินะคืออย่างนี้ครับเมื่อชาติปางก่อนพวกคุณทั้ง4คนเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีตระกูลหนึ่งซึ่งมีคุณจีราธรเป็นพี่คนโตแล้วก็คุณเลลาเป็นน้องคนรองส่วนคุณพลาพยงเป็นน้องคนที่3แล้วก็มีคุณสุนันสาเป็นน้องคนสุดท้องสุนันสาเ ชื่อสนิทใจแล้วล่ะสิถูกต้องครับเป็นผู้หญิงและเป็นน้องคนสุดท้องของพวกคุณด้วยแต่เขาก็ไม่ได้มาเกิดตามพวกคุณนะดวงวิญญาณเขาถึงติดตามพวกคุณมาตลอดเวลาเพื่อที่จะมาขอส่วนบุญมั่วชัดชัดมั่วที่สุดอีมั่วขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่แนะนำพวกเราไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับทำตามที่หมอบอกเป็นอันว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับคุณหมอคะถ้างั้นก็อย่าลืมนัดที่พวกเรานัดไว้นะคะพรุ่งนี้พวกเราจะแนะนำให้รู้จักคุณป้าซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจขายที่ดินค่ะมากันค่ะครับวันพรุ่งนี้จะพาไอ้หมอดูลวงโลกเนี่ยไปเจอกับเจ๊เล้งจริงเหรอใช่เราจะต้องทำให้เขาตายใจหวังว่าป้าพวกเธอคงจะมีเงินเยอะอย่างที่เธอบอกนะไ
สรุปว่าดวงวิญญาณที่มาขอให้พวกเราช่วยเนี่ยคือดวงวิญญาณที่ถูกไอ้หมอรุดเนี่ยโกงทรัพย์สมบัติไม่หมดใช่นี่แล้วพอรู้ความจริงเข้าก็เกิดความแค้นอะดวงวิญญาณพวกนั้นน่ะโดนหมอรุดหลอกเอาเงินไปจนหมดบ้างก็ตอมใจตายบ้างก็ช็อกตายฆ่าตัวตายก็มีไอ้พวกที่มันร่ำรวยจากการโกงคนอื่นเนี่ยมันเลวจริงๆเลยอุ้ยเอาล่ะทุกคนพี่ไปคุยกับเจเล้งมาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนพรุ่งนี้ไอ้หมอลุดลวงโลกเนี่ยเสร็จพวกเราแน่พี่จีเจเล้งจะยอมช่วยพวกเราหรอยอมสิเพราะว่าพี่เนี่ยนะไปอ้อนวอนเจ๊กันนานมากเลยนะกว่าเจ๊ก็จะยอมอ่ะคุณหมอรุดคะนี่คุณป้าอุไรพรค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกิจการร้านค้าแถวนี้นี่ของคุณนายทั้งนั้นเลยเหรอครับส่วนใหญ่นะคะบ้านเช่าหลายๆหลังในซอยเนี่ยก็ของอีชานนะคะแต่พักนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอีฉันมักจะปวดหลังปวดตามข้ออยู่บ่อยๆนะคะโอ้เดี๋ยวสักครู่นะครับคุณนายครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูให้นะครับโอ้โหแม่หมอรุ่นขอชี้ชัดชัวร์เลยครับว่าเป็นเพราะกรรมเก่าในชาติปางก่อนของคุณนายครับกำลังตามรังควานคุณนายอยู่ตายกรรมเก่าเหรอคะว่าหมู่นี้เนี่ยกิจการร้านค้าของนายเนี่ยกำลังเจริญขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่สุขภาพร่างกายคุณนายสิครับค่อยๆแย่ลง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 นั่นน่ะสิคะทำไมเหรอคะอ้าวก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าในชาติปางก่อนสิครับร้านคุณนายอยู่นะครับแล้วอีเจนต้องทำยังไงคะคุณหมอโอ้โหคุณนายครับไม่ยากเลยครับคุณนายครับคุณนายครับคุณนายเป็นโสดสามีไม่มีลูกไม่มีใช่ไหมครับลูกน่ะไม่มีสามีน่ะเคยมีแต่หย่าไปแล้วค่ะนั่นล่ะผมว่าแล้วเชียวผมจะบอกคุณนายให้นะครับสามีของคุณนายน่ะไม่ใช่สามีที่แท้จริงครับสามีและลูกที่แท้จริงของนายเนี่ยนะครับเขายังไม่เกิดครับเขายังไม่เกิดนะครับดวงวิญญาณของเขาเนี่ยครับกำลังรอสั่งสมบุญอยู่ครับแล้วอีฉันจะต้องทำยังไงคะโอ้โหคุณนายครับพอมีทางครับทำยังไงคะหมอรุดขอชี้ชัดชัวร์ครับว่าทางเดียวที่คุณนายจะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หมดเคราะห์ได้นะครับก็คือลูกและสามีคุณนายต้องได้รับความเมตตาจากคุณนายซะก่อนครับเขาถึงจะมีพลังที่จะมาปกป้องคุณนายครับคุณนายจะต้องอุทิศทรัพย์สมบัติของคุณนายทั้งหมดให้กับสามีและลูกคุณนายที่อยู่อีกภพหนึ่งครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราทำเป็นเพียงแค่พิธีเท่านั้นเองครับไม่ใช่เรื่องจริงครับใจเย็นก่อนนะครับผมมาดีครับแอบเข้าบ้านคนอื่นเขานี่นะมาดีคือผมมาช่วยไม่ให้คนอื่นน่ะตกเป็นเหยื่อไอ้หมอรุดอีกไงครับผมไม่สนผมเป็นผีเจ้าที่บ้านหลังนี้ผ
มต้องปกป้องสถานที่นี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณนายครับเนี่ยเราทำแค่เป็นพิธีครับผมก็ไม่ได้เอาเช็คไปจริงๆซะหน่อยใช่ไหมฮะเอาละครับดูนะครับนี่นะครับเอาละครับบัตรนี้นางอุไรพรแซ่เล้งจะขออุทิศส่วนกุศลทั้งหลายทั้งปวงนี้ให้กับสามีและลูกอันเป็นที่รักและขอให้สามีและลูกอันเป็นที่รักนั้นได้รับส่วนผลบุญในครั้งนี้ของนางอุไรพรและขอให้นางอุไรพรนั้นได้พ้นจากพยานตรายทั้งปวงด้วยเถินจังหวะพอดีเลยครับนี่เดี๋ยวนะครับเราต้องทำการอุทิศก่อนไปนะอุทิศให้นะครับอุทิศให้อุทิศให้อุทิศให้นี่อุทิศให้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็สักพักเดียวนะครับก็จะได้รับส่วนกุศลเลยนะครับอย่าตกใจครับมาอย่าไปตกใจครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องเผาให้หมดซะก่อนจะได้ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีครับนี่ดูครับไม่น่าแปลกเลยเห็นไหมครับนี่ทรัพย์สินที่อุทิศให้กับสามีและลูกนั้นอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยไม่ได้ไปไหนเลยครับเห็นไหมครับนี่สักพักเดียวครับสามีและลูกก็จะได้รับส่วนผลบุญทั้งหมดนี้ให้กับเขาแล้วเขาจะได้มีพลังมาปกป้องคุณนายไงล่ะครับคุณนายจะได้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัย นะครับเอาละครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีครับเราจะเห็นผลกันในวันพรุ่งนี้ครับรับรองแน่นอนวันนี้หมอรุตที่ชัดชัวร์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ลองโชคดีครับพรุ่งนี้แน่นอนครับโชคดีถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้งนี่พวกเธอสังเกตเห็นอะไรแปลกๆมั้ยป่ะอะไรคะนี่ก็ดูนี่สิตอนที่หมอรุดมันจิบไฟแช็กอ่ะพี่ว่ามันแปลกๆนะเนี่ยหวังว่าไอ้หมอนั่นน่ะคงไม่สับเปลี่ยนเช็ค1ล้านกับเช็คที่ไว้ใช้เผากงเต็กหรอกนะนี่พี่จีบอกนะว่าเช็คของเจ๊เล็กอ่ะถูกสับเปลี่ยนแต่ว่าก่อนกลับมาแล้วก็กำชับให้เจ๊ไปอายัดเช็คที่ธนาคารแล้วนะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งดูดิเอ้าเจ๊ฮะเจ๊นั่งข้างใครนะเจ๊คะเจ๊ไปอายัดเช็คที่ธนาคารแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าที่ธนาคารบอกว่ามีคนมาถอนเงินไปแล้วเฮ้ยลองออกฮะหมายความว่าไงคะเจ๊พูดอีกทีสิคะเจ๊ได้เห็นไอ้เช็คนั้นมันเผาไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เลยชะล่าใจกว่าจะโทรไปอายัดได้มันก็ไม่ทันแล้วอ่ะสวยแล้วไงจริงก่อนกรุณาคืนเงินคุณป้าของพวกเราด้วยค่ะน
ี่คุณพูดเรื่องอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยเลิกหลอกลวงชาวบ้านแล้วนะแล้วก็เอาเงินของป้าพวกเราคืนมาเลยใช่ค่ะแล้วก็ช่วยเอาเงินที่โกงคนอื่นเขามาคืนเจ้าของเขาไปด้วยขอโทษนะครับสงสัยคุณอาจจะจำคนผิดแล้วล่ะเพราะที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้เรื่องระวังบาปกรรมมันจะตามทันนะยอมรับผิดซะเถอะค่ะทุกอย่างมันยังไม่สายผมว่าคุณกลับไปได้แล้วเพราะผมไม่รู้จักคุณเฮ้ยไอ้เลวเฮ้ยไม่ดีอ่ะเอายังไงดีอะพวกเรานั่นดิตอนนี้ก็ไม่มีใครสามารถเข้าใกล้ตัวไอ้หมอรุดได้แล้วอะมันคงจะระวังตัวแจเลยอย่าพูดอย่างนั้นโยมเพราะเราเนี่ยยังมีไม้ตายเหลืออยู่พอเดือดร้อนก็โทรหาฉันเชียวนะเข้าใจแล้วนี่พวกเธอจะให้ฉันไปดัดนิสัยเร็วๆของไอ้หมอดูลวงโลกนั่นใช่ปะแล้วก็เอาเงินของเจเล้งมาคืนแล้วไม่กลัวว่าจะเป็นแบบครั้งก่อนที่ไปจับผีดูดเลือดผิดตัวได้ไงฮะโอ้ยคิมมี่งานเนี้ยนายต้องช่วยพวกเรานะพวกเราคิดไม่ออกแล้วอะว่าจะทำไงต่ออะคิมช่วยด้วยนะก็ได้ก็ได้ฉันช่วยพวกเธอก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนขอต่อยอดความคิดก่อนคิดออกแล้วคิดออกแล้วคุณรุดเรื่องเวทใช่ไหมครับคุณเป็นใครคุณไม่ต้องรู้หรอกนะครับว่าผมเป็นใครรู้แค่ว่าคุณกำลังจะเดือดร้อนก็พอละเฮ้ยตู้ปฏิยะมีประมาจะปรับไปสรุปวิทย์กบที่เป็นสรับรุดเฮ้ยผู้หญิงในจอรู้จักใช่ไหมแล้วทำไมเหรอเธอชื่อลีวุนจิและนอกจากนี้เธอยังเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการขายยาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกแล้วทำไมอ่ะจะมาถามอีกตอนเนี้ยลีวันจิถูกตำรวจรวบตัวได้แล้วยังคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆอีกใช่ไหมตำรวจจับเหรอนางลีวันจิเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคดีก่อการร้ายที่เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศแถบตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังเป็นนักค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ตำรวจสากลต้องการตัวมากที่สุดอีกด้วยเมื่อคืนไม่ได้ดูข่าวเลยไหมตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบหลักฐานทางการเงินของนางลีอุนจิอยู่และพวกเขาก็รู้แล้วว่านางลีอุนจิเคยทำธุรกรรมทางการเงินกับใครบ้างและคุณก็คือหนึ่งในนั้นเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกผมไม่รู้เรื่องนี่คุณเคยขายยากับลีอุนจิจริงๆใช่ไหมผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเกี่ยวข้องกับลีอุนจิได้ยังไงแต่อีกไม่นานตำรวจต้องรู้หมดทุกอย่างแน่ๆแล้วพวกเขาก็จะเข้ามายึดทรัพย์สินทั้งหมดของคุณเฮ้ยนี่คุณไม่ใช่ตำรวจเหรอผมไม่ใช่ตำรวจ
ผมเป็นพวกเดียวกับนางลิวินจิทางเรื่องบนส่งผมมาเก็บกวาดเรื่องนี้เก็บกวาดใช่นั่นหมายความว่าถ้าหากมีเบาะแสอะไรที่มันสาวถึงเบื้องบนได้แล้วก็ผมต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดแล้วผมต้องทำยังไงโอ๊ยจะไหวไหมเนี่ยนั่นดิพี่จีไอ้หมอรู้นั้นยิ่งเจ้าเล่ห์อยู่ด้วยเดี๋ยวผมตามไปดูคุณคิมเองครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับฝากด้วยนะพ่อโอนเงินเข้าบัญชีลับของคุณเรียบร้อยแล้วครับดีทีนี้ตำรวจก็ไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานทางการเงินของคุณได้แล้วขอให้รอจนเรื่องเงียบแล้วทางเราจะโอนเงินกลับคืนไปให้นะครับตำรวจหรือเปล่าครับไปดูดีกว่าครับไปโอ้ยคุณนายทองใบนี่เองหมอรุดวันนี้ว่างไหมจะมาปรึกษาเรื่องห่วงจุ้ยที่ดินผืนใหม่นะนั่นหนูคิมหันใช่ไหมใครนะครับก็คิมหันไงลูกชายของเพื่อนเนี้ยเองอ่ะหนูคิมก็รู้จักหมอรุดด้วยเหรอเนี่ยลูกชายเพื่อนแหมป้าไม่นึกเลยนะว่านักศึกษาวิศวะหัวใหม่เนี่ยก็ชอบดูหมอเหมือนกันเหรอเนี่ยนักศึกษาวิศวะนะครับผมว่าคุณนายคงจำคนผิดแล้วล่ะครับโอ้ยไม่ผิดหรอกค่ะหนูว่าชื่อคิมหันเป็นลูกชายของคุณทวีกับคุณพี่พาดาป้าเห็นหนูมาตั้งแต่เด็กๆจะจำผิดได้ยังไงคุณนายครับผมว่าคุณนายเนี่ยกลับไปก่อนดีกว่านะครับแล้วผมทำธุระเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะรีบโทรหาคุณนายทันทีเลยนะครับค่ะเชิญครับคุณนายครับเชิญครับเดี๋ยวค่ะต้องเดี๋ยวนะครับคุณนายครับไปก่อนแล้วครับรีบไปเลยนะครับแล้วเสร็จธุระปุ๊บจะรีบโทรหาทันทีเลยนะครับคุณนายครับเห็นไหมไอ้เนี่ยมันปืนปลอมนี่ของจริงแกโอนเงินทั้งหมดที่เมื่อกี้ฉันโอนให้แกโอนกลับมาคืนฉันเดียวนี้เร็วมาทำไมอ่ะกลับไปได้โปรดนะครับเพื่อนผมอยู่ข้างในอ่ะกลับไปโถยหมอรุ่นมันเป็นคนเลวนะครับผมขอเข้าน้ำก่อนได้ไหมครับโอนเดี๋ยวนี้เฮ้ยสันผู้ชายผู้นายโฉมผู้คนเข้ามาได้ไงเนี่ยผู้คนตายหมดแล้วเนี่ยใช่แล้วพวกข้าจะมาเอาแกมาช่วยไหมเฮ้ยเจ้าที่เจ้าของบ้านเนี่ยมาไหนกันหมดอ่ะใครเปิดประตูเข้ามาเนี่ยผมเป็นคนอนุญาตให้เขาเข้ามาเองผมต้องปกป้องสถานที่นี้งั้นลองคิดดูนะครับถ้าคนที่ถูกหลอกอ่ะเป็นญาติพี่น้องของคุณหรือว่าเป็นคนที่คุณรักอ่ะThank you.
เนรมันเข้ามาได้ไงฮะผมไม่จำเป็นต้องคุ้มครองคนทั่วๆแบบคุณเฮ้ยเฮ้ยอย่าด้วยเฮ้ยจะทำมันด้วยอย่าพอแล้วเฮ้ยวันนี้นายทำได้ดีมากนะเพื่อนกลับบ้านได้แล้วอะไรวันนี้อ่ะไอ้รวยพอเจเล้งคนเดียวนะทุกคนที่ถูกหลอกไปอ่ะได้รับเงินคืนหมดดีอ่ะอย่างนี้ดวงวิญญาณพวกนั้นก็ได้ไปผุดไปเกิดสักทีเนาะสุดยอดมากคิมมี่งานนี้เนี่ยนายคือฮีโร่ยอดเอ้ยเท่อะมันเรื่องธรรมดาน่ะพี่จีไอ้หมอนั่นนะหลอกคนอื่นมากๆสมควรถูกหลอกคืนบ้างนะให้อันนึงแต่เล็กลงไหมไม่ค่ะขอเลยเซ็นได้ป่าวอยากให้ทุกคนเห็นตอนคิมโดนหมอรุดเอาปืนจี้จริงๆเลยคืออะไรหรอผมขอท้องน้ำก่อนได้ไหมครับโอ้เดี๋ยวนี โยมกับอุสลาแล้วก็มัตติกาเนี่ย3คนนี้เขาเกี่ยวข้องกันยังไง